หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่านายเซอร์เกย์บรินท์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Google สั่งให้ที่ปรึกษาถอนเงินลงทุนส่วนตัวของนายบรินท์จากบริษัทต่างๆของนายอีลอนมัสก์ในช่วงไม่กี่เดือนมานี้หลังจับได้ว่านายมัสก์มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับภรรยาของเขา Wall Street Journal รายงานโดยอ้างแหล่งข่าววงในว่านายมัสก์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Tesla เริ่มมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับนายนิโคล แชนาแฮนในช่วงต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วที่งานนิทรรศการศิลปะ Art Basel ในเมืองไมอามี ซึ่งต่อมาในงานปาร์ตี้แห่งหนึ่งเมื่อช่วงต้นปีนี้นายมัสได้คุกเข่าขอโทษนายบรินและขอให้ยอมให้อภัยตนเรื่องชู้สาวนี้เป็นเหตุให้มิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างนายมัสกับนายบรินต้องขาดสะบั้นลงทั้งที่นายบรินเคยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เทสลาในช่วงวิกฤตการเงินปี2551ทั้งนี้นายบรินยื่นฟ้องหย่านางแชนาแฮนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ทราบว่าเงินลงทุนส่วนตัวของนายบรินในบริษัทต่างๆของนายมัสมีมูลค่าเท่าไหร่และยังไม่ชัดเจนว่ามีการถอนทุนใดๆเกิดขึ้นแล้วหรือไม่